เกียรติของข้าราชการอยู่ที่การกล้ากระทำเพื่อประชาชนไม่ใช่ทำเพื่อผู้มีอำนาจประชาชนเนี่ยยิ่งใหญ่นะไอ้ข้าราชการที่ขี้ข้าประชาชนกินภาษีประชาชนหรือเปล่าก็ต้องรับใช้เขาโอ้ประเทศชาติมันจะไปถึงไหนนี่แค่เกณฑ์ทหารก็มีปัญหาแล้วทำไมยังคงอยู่ไว้ล่ะต้องเลิกนะต้องเลิกในยุคนี้เขาแยกไม่เป็นระหว่างประเทศชาติกับเรื่องส่วนตัวจะเอาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะมาทดแทนบุญคุณเป็นไงเอ๊ะต่างๆทั้งหลายเนี่ยที่คนกลัวนะมันยังไงมันก็สู้เสรีไม่ได้แหวนแม่ไงนาฬิกาเพื่อนแม่ใช่ไหมใช่ครับแม่มันนิ้วแค่ไหนเนี่ยรัตวิทย์นิ้วแค่ไหนครับนิ้วอย่างกับควายคนร้ายบุกเข้ายิงกำนันยูนกลางงานแต่งงานก็ไม่พ้นกำนันป๊อที่หลายคนเชื่อว่าเป็นการแก้แค้นให้ลูกน้องคนสนิทความจริงน่าจะเรียกเป็นแก๊งมากกว่านะครับไม่น่าเรียกเป็นกลุ่มหรือเป็นรปภ.เลยครับผมเองก็ต้องสนับสนุนตำรวจตรงจิตลูกช่างยืนนะพอ25เรือนแล้วยังไม่พิจารณาตัวเองก็ว่าไอ้หน้าด้านคือปกติเนี่ยผีกระโลงไปด้วยกันตัววิทย์เนี่ยมันตกเน่าแล้วนะอายุแห่งวันโลกูไปด้วยกันนั่นแหละแม้กระทั่งจะปราบโกงยกมือจะปราบคอร์รัปชันรุ่งขึ้นพี่ชายคุณมีเรื่องนาฬิกาเยอะแยะไปหมดก็บอกกับผู้สื่อข่าวเรื่องวาระต่อกันนั่งดิคนถามผมเอ๊ะทำไมผมไม่ใส่นาฬิกานะผมจะบอกว่าเอ๊ะคุณประวิตรเคยยืมผมไปยังไม่คืนเลยนะคุณอย่าพูดว่าผมไม่เชื่อคนทั้งประเทศคนทั้งโลกก็ไม่เชื่อคนชอบเป็นใครเป็นใหญ่ซะเหรอก็ขอรชอคนไหนที่มันอยากจะสร้างมันก็ว่ามันดิดูดีก็ปืนวางผมยืนว่านายกคนอื่นนะถ้าเป็นผมนะผมไม่มีสิทธิ์นะครับบอกไปก่อนถ้าผมเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นะผมจะเปิดเผยทรัพย์สินให้คุณแล้วชี้แจงไม่ได้แน่ๆผมยึดทรัพย์หมด22พฤษภาคม57ที่ประยุทธ์ยึดอำนาจหาผมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไปอยู่ผมยิงไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะที่ชมผ่าน Facebook Live แล้วก็รวมไปถึงช่องทาง YouTube นะคะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่7มิถุนายน2562และดิฉันนางสาวเกษริเรืองกาญจนเศษนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเชื่อว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหรือว่าวันที่5มิถุนายนเนี่ยหลายคนนะคะคงจะติดตาแล้วก็ตรึงใจนะคะกับวลีเด็ดของท่านนี้อย่างแน่นอนถือได้ว่าเป็น match of the match เลยก็ว่าได้นะคะลีลาในการอภิปรายถึงคุณสมบัติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่ารัฐสภาเนี่ยเขามีขั้นตอนอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องๆครับแม่แมนออฟเดอะแมทช์จริงๆเลยนะคะว่าลีเด็ดของท่านเนี่ยมีแต่คนนำไปโค้ชในทั้ง Twitter Facebook แล้วก็ Instagram ได้ติดตามบ้างไหมคะผมไม่ก็เวลานะคะรวมไปถึงเวลาไปพูดก็ไปพูดไปงั้นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่ถกเถียงแล้วก็เอามาล้อเลียนกันในโซเชียลมีเดียเยอะทีเดียวนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมนะคะเอา ROV เองก็มีนำชื่อท่านไปพูดถึงด้วยรวมไปถึงซีรีส์เรื่องดังอย่างGame of Thrones เนี่ยก็นำไปเปรียบด้วยถือได้ว่าเรียกได้ว่าวัยรุ่นในช่วงนี้สนใจการเมืองเป็นพิเศษเพราะว่ามีแทงที่แบบหนักแน่นอย่างท่านเสรีเลยนะคะก็ว่าไงบ้างผมไม่ได้ติดตามก็ชื่นชมค่ะหลายท่านก็บอกว่าขอบคุณที่พูดได้พูดแทนใจประชาชนเกือบทั้งประเทศก็ว่าได้
ราะว่าไม่มีใครที่จะสามารถพูดได้ตรงแบบนี้นะคะก็ฝากขอบคุณมาด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยดิฉันขออนุญาตย้อนกลับไปถึงในเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าท่านไม่ได้สามารถมานั่งไลฟ์กับเราได้เป็นอาทิตย์แต่ละอาทิตย์เพราะฉะนั้นอาจจะขาดแล้วเนี่ยสามอาทิตย์สามแล้วเลยที่ไม่ได้เจอน้องๆโอ้โหคิดถึงแย่เลยเราจำเป็นที่จะต้องติดตามไปแต่ละอาทิตย์ว่าท่านไปไหนทำอะไรมาบ้างนะคะก็คงจะขออนุญาตเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีการเลือกตั้งซ่อมเขต8ไปผลการเลือกตั้งเป็นยังไงแล้วก็เห็นว่าท่านเองก็ลงไปด้วยตัวเองด้วยถึง 5-6 วันเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อที่24มีนาคมนะค่ะมันมีทั้งหมด350เขตเนี่ยค่ะถ้าลงไปเขตละวันใช้เวลาเป็นปีไม่สามารถไปอย่างทั่วถึงจริงๆแล้วไปไม่ได้เลยใช่มั้ยไม่สามารถไปได้ไปได้เฉพาะบางจังหวัดอะไรต่างๆนะผู้สมัครก็เรียกร้องเยอะให้ไปลงนะฮะไปช่วยเขาหาเสียงแต่ว่าไม่สามารถทำได้จริงๆนะอย่างที่เชียงใหม่เขต8ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมก็ไม่มีโอกาสนะที่ลงไปช่วยเขาให้เขาก็ต้องหาเสียงไปนะตามสภาพนะโดยใช้ชื่อเขาบางชื่อเราด้วยอะไรเงี้ยนะฮะในการหาเสียงนโยบายต่างๆก็มอบให้ไปสื่อต่างๆก็มอบให้ไปครับแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าเป้าอ่ะนะฮะไม่ได้เข้าเป้าในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เลยคิดว่าต้องให้เวลาเขามากหน่อยค่ะนะฮะคือลงไปถึง6วันทีเดียวนะครับครั้งแรกก็2วันครั้งต่อมาก็3วันค่ะแล้วสุดท้ายนี่จะลงไปวันที่23นะก่อนที่จะเปิดสภาค่ะเพื่อไปปิดรายการเลยแต่ก็ไม่ได้นะฮะก็ต้องไปก่อนหน้านึงสรุปแล้วไป3ครั้งก็6วันด้วยกันนะครับ4อำเภอค่ะก็ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงให้เต็มที่นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันบ้านเมืองเราก็เป็นอย่างเงี้ยนะวันนั้นจะปาสายตอนเย็นที่อำเภอจอมทองค่ะนัดชาวบ้านไว้หมดแล้วใช่ไหมให้โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านมาฟังปลาสงปลาใสนะกระบวนรถของเราเนี่ยเรามีรถแห่หาเสียงนะผ่านไปบ้านพักการเมืองพักหนึ่งนะที่ขึ้นชื่อลือชาเลยว่าซื้อเสียงอย่างโหฬารปรากฏเฮ้ยอะไรกันวะมีรถตั้ง40-50คันมาจอดที่นั่นเราก็ฉุกคิดขึ้นมาเลยถามให้ผู้สมัครเนี่ยเฮ้ยพรรคนี้มาทำอะไรเนี่ยมาแจกเงินพูดอย่างนั้นเลยนะบอกมาแจกเงินเราก็ใจนะตั้งใจจะปาใสมันหน้าพรรคเลยค่ะแต่ว่าก็เหลืออีก15นาทีจะไปถึงจุดนัดหมายที่นัดหมายค่ะเอาไงดีอะนะถ้ารู้เร็วกว่านี้นะหมายความตรงนั้นเลยล่อกันตรงนั้นเลยนะยี่ห้อท่านเสรีที่สุดอยู่แล้วนะคะทีนี้เหลืออีก15นาทีจะไปถึงจุดนัดหมายแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องจะรอกันอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะมันก็เลยต้องตัดสินใจไปตามนัดนะไอ้ที่จะไปปราศัยที่กำลังแจกเงินแจกทองเลยไปทำไม่ได้อยากไปจริงนะเนี่ยพูดตรงๆเพราะว่ายังโชคดีอยู่นะคะบ้านเมืองเป็นขนาดนี้นะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้สนใจใส่ใจในเรื่องเหล่านี้เลยค่อยจัดเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ปรากฏเป็นไงตรงกันข้ามนะคะเสียงลือเยอะแยะหมดนะมีเรื่องร้องเรียนเยอะมากจริงๆค่ะไอ้เรื่องร้องเรียนก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าไอ้เรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะค่ะบางทีถึงขนาดที่ได้ยินข่าวนะว่าไปการพักนู้นพักนี้เอาตำรวจเอาทหารไปปิดเลยไม่ให้เขาออกนะแต่พักของรัฐเนี่ยจ่ายได้เต็มที่อะไรเงี้ยนะซึ่งมันไม่ใช่อุปสรรคของเราเพราะเราทำตามกฎหมายอยู่แล้วนะก็ว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับถือว่านั่นฟุกไปนะไม่ให้เจอผมล่อนะฮะแต่ว่าการปราศัยของท่านเองก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะเห็นประชาชนก็นำพวงมาลัยแทนที่จะนำพวงมาลัยดาวเรืองมาให้เนี่ยเขาใช้เป็นกระเทียมหรือเปล่าคะกับลำไยอ๋อแล้วแต่บางพื้นที่ก็ดอกดาวเรืองบางที่ก็ดอกมะลินะฮะบางพื้นที่ที่เขามีปัญหาเรื่อง
กระเทียมบ้างเรื่องลำไยบ้างเรื่องหอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เอาไอ้พืชผลทางเกษตรเหล่านี้นะมานะเพื่อให้เราช่วยเหลือตรงนั้นนะครับก็ทำความหมายไปครับค่ะก็ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีนั่นแหละค่ะแล้วก็ผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็แม้จะว่าไม่ได้รับชัยชนะแต่ก็เป็นที่พอใจไหมคะเพราะว่าคะแนนก็เพิ่มขึ้นอยู่ดีก็เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่าพอใจค่ะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะแต่ว่านอกจากมันอยู่ชนบทมากไปหน่อยบางทีต้องขึ้นไปเขาบนดอยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ไม่รู้เรื่องกับเราหรอกพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะครับนี่ก็เป็นการเลือกตั้งซ่อมของจังหวัดเชียงใหม่ที่ถือได้ว่าผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่แม้จะไม่ได้ชัยชนะแต่ว่าพรรคเสรีรวมไทยก็มีความพยายามแล้วก็แสดงให้เห็นถึงทีมแล้วก็ความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรมจริงๆนะเพราะพรรคเราเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายผมเองเป็นผู้รักษากฎหมายนี่ไม่เคยทำผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเดินอย่างตรงไปตรงมาที่สุดนั่นแหละนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะ พูดถึงเรื่องของการเปิดสภาที่เราจู่หัวไปวันนี้เพราะว่าหลายท่านอยากจะติดตามแล้วก็อยากรับทราบความเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนี้เนี่ยว่าเข้าไปถึงในสภาแล้วปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างแล้วในวันเปิดสภาการเลือกประธานสภารองประธานสภาเห็นว่ามีขั้นตอนในการเลือกตั้งที่ค่อนข้างจะติดขัดอยากให้ท่านเล่าถึงตรงนี้สักนิดนึงนะคะครับก็ก่อนจะเปิดสภาเนี่ยนะฮะ พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็จับคู่กันอยู่ใช่ไหมในการเลือกตั้งครั้งนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเขียนมาเพื่อการสืบทอดอำนาจนะอย่างชัดเจนโดยเฉพาะเอาที่เห็นชัดๆเลยอะไรกันให้สวสวนี่คือสมาชิกวุฒิสภาแต่ผมไม่ค่อยเรียกพวกนี้สวหรอกท่านเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าสพเนี่ยเป็นแฮชแท็กได้อีกแล้วนะคะน่าจะถูกต้องไหมไอ้พวกนี้ไม่ต้องมาเหนื่อยอย่างผมนี่ไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องแดดตากแดดตากฝนไม่ต้องยกมือไหว้พี่น้องประชาชนไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นใช้ลิ้นอย่างเดียวสพอย่างเดียวนะเป็นที่มามันก็ได้เป็นสวกันแล้วนะ250ท่านให้มาโหวตนายกรัฐมนตรีได้ดูดิเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะถือได้ว่าเป็นก็นี่มันคิดโกงมันอย่างนี้ไงถ้าเราไม่มี250เนี่ยประยุทธ์ไม่ได้เกิดหรอกค่ะวันนี้นะเนี่ยมันคิดมาโกงอย่างเดียวถูกไหมค่ะใครจะบอกไม่โกงเถียงก็เถียงผมมาใช่ไหมค่ะมันเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมแล้วเขียนไม่ได้กฎหมายด้วยนะอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะพอผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยถ้ายังไม่รวมไอ้พวกสพต่างๆเนี่ยนะคะแนนเสียงก็แตกความจริงเนี่ยตอนหาเสียงผมก็เวลาปราศัยก็พูดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจแล้วการเลือกตั้งในครั้งนี้มันแบ่งเป็นสองฝ่าย คือประชาธิปไตยกับพวกเผด็จการพวกสืบทอดอำนาจถามพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากได้เผด็จการหรือประชาธิปไตย ทั้งหมดเลยนะ ยกมือเอาฝ่ายประชาธิปไตยทั้งนั้นนะครับงั้นถ้าจะเอาฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องเลือกผู้สมัครนะฝักฝ่ายประชาธิปไตยให้มากๆผมก็อธิบายพรรคอย่างนู้นพรรคอย่างนี้เป็นอย่างนี้พรรคอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่าไปเอาเผด็จการโดยเด็ดขาด แล้วต้องเลือกให้มากให้ชนะให้มันเด็ดขาดไปเลยเพราะถ้าไม่เด็ดขาดก็จะโกงกันก็ซื้อกันนะอย่างทุกวันนี้เห็นไหมก่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นไงโอ้มีข่าวซื้อก็น่าดูถูกไหมแม้แต่ผมยังมาถูกซื้อเลยถูกไหมหน้าพรรคเสรีรวมไทยเลยนะคะมาซื้อพรรคเลยซื้อพรรคเลยเอาละครับเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนแล้วผมก็บอกว่าถ้าเลือกให้มากๆให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะเยอะๆเนี่ยจนพวกเผด็จการเนี่ยมันไม่สามารถจะโกงได้โกงยังไงก็ไม่มีทางค่ะไอ้พวกนี้หนีนะไม่อยู่ในประเทศหรอกนะหนีไม่มีแผ่นดินอยู่นี่ประชาชนเนี่ยเป็นไงพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะบางทีก็ไปเห็นเงินที่ก็แจกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยใช่ไหมฮะงั้นการเลือกตั้งมาถึงแม้เผด็จการเขาจะไม่ชนะแต่ว่ามันก็เป็นไงฮะ
พยายามตื้อพยายามดื้อพยายามดึงพยายามแย่งชิงเป็นผู้จัดรัฐบาลหลากหลายวิธีทีเดียวค่ะคือเดิมเนี่ยฝ่ายนักการเมืองเพราะเขาเลือกตั้งมานะเขาก็จะให้เกียรติกันค่ะใครได้ที่หนึ่งคนนั้นก็เป็นคนจัดไอ้ใครได้ที่สองที่สามก็ต้องนิ่งเฉยค่ะตามมารยาทให้ที่หนึ่งก็จัดถ้าเขาจัดไม่ได้นะพรรคที่สองถึงจะจัดใช่ไหมใช่ค่ะนะเป็นมารยาทเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่นักการเมืองเขาทำมาอยู่แต่พอมีไอ้ฝ่ายสืบทอดอำนาจเนี่ยพอเลือกมาแล้วถึงโกงมาแล้วก็ยังไม่ชนะปริ่มน้ำมาได้ที่สองยังไม่ปริ่มน้ำหรอกห่างเหลือเกินห่างชั้นเหลือเกินนะใช่ไหมค่ะมาได้ที่สองพอได้ที่สองก็ไปแย่งเขามาจัดเนี่ยดึงพักนู่นพักนี้นะไปนู่นไปนี่แม้กระทั่งยังจะมาดึงผมไปด้วยอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยก็เลยมองว่าเฮ้ยอย่างนั้นต้องรวมกันก่อนก็เลยมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำเพราะเขาเยอะเนี่ยก็ได้137 อนาคตใหม่เสรีรวมไทยเพื่อชาติเศรษฐกิจใหม่พลังปวงเพื่อธรรมและพักพลังปวงชนที่ได้คนหนึ่งอ่ะ7พักตอนนั้นรวมมาได้7พักเนี่ย254ตอนคะแนนที่จะประกาศมานะ 254มันเกินครึ่งแล้วต่อให้พลังประชารัฐเป็นรวมภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ถึงครึ่งนะที่ทำไงอ่ะความคิดในการที่จะโกงก็เกิดขึ้นอีกไอการคำนวณบัญชีส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยกฎหมายเขากำหนดไว้แล้วนะถ้าคำนวณออกมามันก็จะได้เป็นอย่างที่พูดนะก็เปลี่ยนวิธีคำนวณสมัยใช่ไหมเพื่อลดทอนฝ่ายประชาธิปไตยจาก254เนี่ยให้มันลดลงก็เลยโดนตัดลดลงไปอีก11ค่ะ11เสียงด้วยกันพรรคเสรีรวมไทยยังโดนตัดเป็น1เลยตัดเป็น1ที่นั่งนะพรรคอนาคตใหม่โดนไปเยอะเลย8ที่นั่งใช่ไหมค่ะก็เลยเอาที่นั่งนี้ไปแจกไอ้พรรคที่พรรคเล็กๆที่ไม่ถึงคะแนนไม่ถึง 70,000 คะแนนไม่ถึงน้อยที่สุดคะแนนที่พึงจะมีไงค่ะ 30,000 20,000 อะไรอย่างเงี้ยนะ 40,000 อะไรเงี้ยเอาไปให้ได้คนละ1ไอ้พวกนี้เป็นไงอ่ะมันหมดสิทธิ์แล้วนี่ได้มา 30,000 40,000 มันไม่คิดไม่ฝันแล้วค่ะพอมาให้เป็นมันก็เป็นบุญคุณไงต้องไปยกคะแนนให้เขามีถึง11พรรคด้วยกันนะนอกจากจะต้องไปยกมือให้เขาแล้วนะเขายังจ่ายเงินอีกนะไอ้พวกนี้เลยฟุกได้ทั้งเงินทั้งกล่องไปค่ะนะครับเอาล่ะถ้ารวมกันพลังประชารัฐสัก115เอาพรรคกุสุเทพพลังปวงชนชาวไทยนะรวมพลังประชาชาติไทยรวมพลังประชาชาติไทย5ที่นั่งเป็น120ค่ะ120ทั้งนี้ละ200ตอนแรก254ใช่ไหมค่ะถูกตัดไปเหลือ245นะหายไปหลายที่เลยไม่ถึงครึ่งอ่ะทั้งฝ่ายประชาธิปไตยนะ245ทั้งนี้120ก็ยังชนะเยอะๆถูกไหมค่ะก็ยื้อไปยังไม่ยอมนู่นนี่แล้วก็ไปดึงคนนี้ไปดึงคนนี้ต่อรองกันไปต่อรองกันมาใช่ไหมเพื่อจะพรรคนี้ไปรวมกันให้ได้ถึงพรรคนี้ด้วยบางพรรคก็ผมเคยชวนนะอย่างประชาธิปัตย์ก็เลือกตั้งมาโดยตลอดใช่ไหมค่ะแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยก็มีอุดมการณ์เนี่ยนะเนี่ยคำประกาศอุดมการณ์เนี่ยนะครับนะที่ผมอยู่ต่อถือต่อหน้าเนี่ยว่ายังไงบ้างคะคำประกาศอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อ6 เมษายน 2489ผมยังไม่เกิดเลย73ปีใช่ไหมค่ะนะเอาข้อที่4เลยข้อที่ข้อ4อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะพรรคจะไม่สนับสนุนระบบและวิธีแห่งเผด็จการค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบและวิธีการของรัฐบาลใดๆโอ้โหนะครับนี่อุดมการณ์73ปีกว่าจะมาถึงรุ่นนี้มันคงไม่เคยอ่านมั้งนะหรือพวกเคยอ่านก็ลืมหมดแล้วใช่ไหมฮะว่าพรรคตัวเองประกาศอุดมการณ์ของพรรคไว้อย่างนี้นะผมไม่บอกมาเลยมาอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยเขาอย่าไปร่วมกับพรรคเผด็จการสืบทอดนั่นเลยนะผมยกคะแนนผมให้หมดเลย10ที่นั่งนี่ค่ะ
แล้วเขาได้52ตอนนั้นเอาไป10ก็เป็น62ค่ะนะเมื่อมารวมแล้วจะไปได้รัฐมนตรีกี่คนได้เพิ่มขึ้นอีกมาอยู่เลยเพราะเพื่อไทยเขาเสียสละแล้วก็ไม่เอานะอนาคตใหม่ก็ไม่เอาค่ะนะอันนี้มาเลยเอาแล้วภูมิใจไทยเหรออยากได้เป็นนายกนี่เขายกให้อยากเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเขายกให้สองพรรคมานี่มารวมกันเนี่ยเมื่อกี้200ขนาดถูกตัดไป245ใช่ไหมนี่อีก100กว่าเป็น345แล้วนะครับเดี๋ยวชาติไทยพัฒนาเดี๋ยวชาติพัฒนามันก็ตามมาเมื่อเกินครึ่งแล้วเกินครึ่งของ2สภาคือ376นะฝ่ายพิเศษไรก็เป็นเผด็จการรักษาอุดมการณ์ไม่ได้นะไอ้สองพรรคนี่ไม่มาผมก็ไม่รู้คำตอบว่าเขาทำไมไม่มาใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรใช่ไหมเขาไม่มาก็เป็นโอกาสที่พรรคเผด็จการก็ดึงดิให้คุณจะเอาอะไรจะเอาตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะภูมิใจไทยก็เล่เหลี่ยมน้อยหน่อยแล้วเอาเหรอโอเคอย่างนี้ได้แล้วเอาให้ตีตามที่ผมต้องการเอาจับมือถ่ายรูปเลยนะค่ะแต่พรรคประชาธิปัตย์นี่ยังไงคะพรรคเก่าแก่ค่ะเขียวลีลาเยอะเล่นยิ้วเล่นลิเกหลอกชาวบ้านไปเรื่อยค่ะยืดเวลานานนิดนึงนะยืดเวลานานนะครับทำเป็นไม่สนใจไม่นู่นไม่นี่อะไรต่างๆอันนี้นะทำเป็นตั้งข้อแม้นะจะต้องเอานโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยจะต้องสัญญากันว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญไม่งั้นไม่ยอมเข้าเด็ดขาดอะไรต่างๆใช่ไหมพูดอย่างนั้นนะนะเอาละนะโอ้ไอ้ทางนี้ก็ต้องจีบต้องตามง้อตามเกี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะนะเดี๋ยวไปพูดในตรงนั้นอีกทีนะก็สรุปว่าเล่นงิ้วหลอกชาวบ้านไปเรื่อยนะแล้วผู้ที่สุดลงเอยเป็นไงนะเรียบร้อยก็เรียบร้อยโรงเรียนประยุทธ์ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวท่านต้องพูดถึงกระบวนการก่อนหน้านั้นนะคงจะสนุกน่าดูนะเรียบร้อยโรงเรียนประยุทธ์เพราะอะไรเพราะว่าในวันที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะพอคะแนนพรรคเสรีรวมไทยออกมาทางฝ่ายเผด็จการเขาต้องการรวมใช่ไหมค่ะเขามีการส่งนายทหารมาคุยกับผมนี่พูดหลายครั้งแล้วมาคุยที่บ้านเนี่ยขอไปรวมอยู่ด้วยเพราะกำลังรวมเสียงไงเราก็บอกไปไม่ได้หรอกใช่ไหมค่ะก็ผมแนวทางผมเป็นประชาธิปไตยผมไม่เอาเผด็จการอยู่แล้วผมก็ติจริงคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณอนุพงศ์อยู่ตลอดเวลาคุณอนุพงศ์นี่อาจจะถูกผมด่าน้อยหน่อยเพราะด่าแล้วก็ไม่พูดเลยก็ไม่โต้ตอบเลยไม่ตอบโต้อะไรเลยก็เลยไม่รู้จะไปด่าอะไรใช่ไหมคือความจริงมีเรื่องด่าเยอะแต่เขาไม่โต้เขายอมแสดงว่าถ้าใครไม่โต้เนี่ยท่านจะแบบปล่อยเพราะมันมีคนให้ด่าเยอะไงใช่ไหมมีคนหน้าด่ากว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เราก็รู้ว่าเขาก็พยายามดึงนะแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวใช่ไหมคะเนี่ยนะไม่ใช่แค่มาทาบทามแค่ไม่ก็เอางี้ก่อนที่วันที่ในหลวงเปิดสภาเนี่ย24 พฤษภาใช่ไหมช่วงบ่ายใช่ไหมค่ะเช้ามีคนมาหาที่บ้าน2คนเลยนะไม่ได้นัดหมายเลยนะเราก็กำลังเตรียมตัวเตรียมแต่งเครื่องแบบติดเครื่องมงเครื่องหมายชุดขาวอะไรเงี้ยนะมาถึงเลยเข้ามาที่บ้านขอคุยด้วยนะขอเคลียร์ไปอยู่ได้ไหมนะกับพรรคเผด็จการเนี่ยนะกินดีเลยกินดีอะไรคะยินดีจ่ายหัวละ30 10 10คน30คนใช่30ล้าน10คนก็300แล้วหาทางออกมาให้ผมเสร็จเลยนะยังไงคะเอาไว้ต่อประชาชนว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ทางทางออกยังไงไหมยังไงคะนอกจากจะให้เงินนะ300ล้านแล้วนี่นะเพื่อไปอยู่ด้วยนะยังให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะและให้ดูแลตำรวจด้วยเพื่อที่ท่านจะได้อ้างว่ารัฐบาลเดิมเนี่ยไม่สามารถปฏิรูปตำรวจได้นะแล้วผมทำได้เนี่ยผมอยากไปดูด้วยเมื่อให้ผมทำงานในสิ่งที่ผมถนัดนะ
ผมถึงต้องมาอยู่ตรงนี้ไงหาคำตอบให้เสร็จนะครับแล้วก็บอกเราไปไม่ได้หรอกถ้าไปก็เสียหมาสิพ่อพูดกับประชาชนแหมเขาพูดนี้เจ็บนะคะคิดดีๆนี่เจ็บนะคะคิดยังไงหนูคิดยังไงคิดว่าถ้าเราไปเนี่ยเราเสียหมาแล้วถ้าคนอื่นไปก็คือหมาใช่ไหมใช่ป่ะคิดอย่างนั้นป่ะไอ้คนที่ไปร่วมกันคือหมาใช่ไหมเพราะเราไปก็เป็นหมาคนอื่นเราไม่ได้ไปเราเลยไม่ได้เป็นหมาคนอื่นไปเลยเป็นหมาใช่ไหมเนี่ยแหละค่ะว่าลีเด็ดตรงนี้เนี่ยคือเขาโค้ดแล้วก็ไปทำเป็นรูปภาพในโซเชียลมีเดียผมไม่ได้บอกนะว่าเขาเป็นหมาแต่คนไปคิดเอาเองเต็มๆเลยนะใช่ไหมใช่ไหมเจ็บปวดใช่ไหมเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็ไปร่วมพิธีเปิดสภาพอช่วงเช้าก็มีการประชุมนะสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาใช่ไหมในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะการเลือกประธานสภาเนี่ยเขาก็ต้องเอาส.ส.ที่อายุมากที่สุดนะถือว่าอาวุโสสูงสุดเป็นประธานชั่วคราวเห็นไหมพอถึงเวลาเปิดสภาปุ๊บนะเจ้าที่เขาก็ต้องเรียนเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอายุมากที่สุดนะคือท่านคือเชิญขึ้นไปเป็นประธานปรากฏภาพที่ผมเห็นผมก็เข้าสภานัดแรกภาพที่เห็นก็คือว่ามีการแบกคุณชัยชิดชอบซึ่งไม่สามารถเดินได้แล้วต้องนั่งเก้าอี้แบกขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปบนเวทีนะแล้วก็อุ้มนั่งเพื่อเป็นประธานผมคิดเอ๊ะมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยให้ผู้แทนที่มีร่างกายดีสุขภาพดีมีสติปัญญาความรู้ความสามารถมันไม่มีแล้วเหรอทำไมต้องเอาคนสภาพอย่างนี้อายุ91โอเค91อย่างท่านประธานองคมนตรีเปรมท่านยังแข็งแรงอยู่นี่ท่านมาถึงอสัญกรรมก็ตอน98ใช่ไหมค่ะนะก่อนที่ท่านอสัญกรรมท่านยังเดินได้เลยถูกไหมใช่ค่ะไม่มีมาอย่างนี้หรอกนี่เดินไม่ได้ต้องแบกขึ้นมาแล้วพักนี้เอาตรงๆภูมิใจไทยอ่ะค่ะนะดูถูกประชาชนหรือเปล่าเนี่ยเอาคนที่ไม่มีความพร้อมมาเป็นผู้แทนประชาชนผู้แทนมานั่งกินได้เงินทุกเดือนนะมาประชุมก็ได้ไม่มาประชุมก็ได้เงินเดือนแล้วมากินภาษีประชาชนเดือนละแสนกว่าบาทถามว่าถ้าไม่สามารถทำงานให้ประชาชนได้นะมาโกงประชาชนหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมทำไมคนอื่นไม่มีอีกหรือใช่ไหมที่จะเลือกมาเป็นผู้แทนของพรรคนี้ทำไมต้องเอาคนนี้ขึ้นมาล่ะผมไม่ได้รังเกียจรังงอนคุณชัยเนี่ยนะค่ะไม่ได้เกี่ยวแต่ผมเห็นสภาพแล้วมันทุเรศอ่ะนี่ผู้แทนมันมี2ประเภทใช่ไหมค่ะเป็นสสบัญชีรายชื่อชื่อกับเขตสสเขตค่ะเขตนี้ต้องลงพบพี่น้องประชาชนต้องเดินต้องเหินอย่างนี้มันเขตไม่ได้อยู่แล้วค่ะบัญชีรายชื่อใส่ไงใส่เป็นเบอร์2ของพรรคก็นอนอยู่กับบ้านไม่ได้ต้องสนใจหรอกเดี๋ยวลูกพักไปหาคะแนนมันก็มาเองแล้วก็เป็นผู้แทนกินเงินเดือนซึ่งเป็นภาษีประชาชนไปแล้วก็ไม่ได้ทำงานให้เนี่ยนะตอนนี้ก็มาทำชั่วคราวนะหลังจากวันนั้นผมยังไม่เห็นเลยนะนี่ประชุมสภามากี่ครั้งผมยังไม่เห็นเลยก็คือไปทำหน้าที่โอเคร่างกายสภาพร่างกายระเบียบมันก็จำไม่ได้แล้วอันนี้ผมไม่ว่าถ้าผมอายุเท่านั้นมันก็คงเป็นอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าแล้วมันเหมาะไหมที่มาเป็นผู้แทนใช่ไหมอาศัยความแก่อย่างเดียวว่าเฮ้ยใจเย็นลูกลุงก็แก่แล้วอะไรกันนักหนาอย่าว่ากันเลยอย่าว่ากันเลยนะให้สมาชิกก็ใจอ่อนใช่ไหมนะเอ้ยเดี๋ยวลุงก็เป็นชั่วคราวแค่นี้แหละเดี๋ยวก็ลงไปแล้วคนอื่นเขาก็มารอก่อนให้เขาพักไปก่อนแล้วกำลังเครียดอยู่อย่างนี้ป่ะนะก็อาศัยลูกแค่นี้อ่อนแค่นี้นะก็ขึ้นมาไอ้ระเบียบก็จำไม่ค่อยได้ไอ้เจ้าหน้าที่เลขาก็ต้องบอกต้องกล่าวต้องเตือนต้องทำนู่นต้องทำนี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันอายเขาอะใช่ไหมแล้วขึ้นมาก็ไม่มีอะไรมากพอเริ่มเปิดสภาปุ๊บเอาเลยไอ้ฝ่ายสืบทอดอำนาจยกมือขึ้นเอาว่าไง
ผมขออนุญาตเลื่อนการประชุมครับเอ๊ะอะไรนี่เตรียมมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่ดีๆฝ่ายหนึ่งมาบอกขอเลื่อนเลยคุณวีรกรทำประกอบใช่ไหมคะอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกเอาเรื่องอะไรบอกเหตุผลมาหน่อยสิไม่มีเหตุผลค่ะขอเลื่อนอย่างเดียวนะถ้าผมเป็นประธานผมก็บอกมันจะไปเลื่อนได้ไงวาระการประชุมก็จัดมาแล้วคุณไม่พร้อมคุณก็ออกไปดินะผมเปิดการประชุมว่าตามระเบียบวาระนะนี่ประธานว่าไงเลื่อนเหรอจะให้เขาเลื่อนไอ้ทางนี้ก็ค้านดิเลื่อนได้ไงเราถ้าเลื่อนประธานมีปัญหานะอย่างงู้นอย่างนี้นะจนกระทั่งชักไม่กล้าแล้วไม่กล้าโหวตนะต้องไปใช้วิธีโหวตเอาใครเห็นให้เลื่อนใครไม่เห็นให้เลื่อนหมดไปครึ่งวันดูก็ทำงานประชุมเนี่ยนะหมดไปครึ่งวันทีนี้ไอ้นี่จะขอเลื่อนเราก็รู้แล้วเองไม่พร้อมนี่หว่ามึงล็อบบี้ยังไม่เสร็จยังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมทั้งที่ชื่อเสนอแล้วว่าจะเอาคุณชวนเป็นประธานสภาการที่จะเอาคุณชวนมาจากประชาธิปัตย์ซึ่งมีเสียงอยู่52เสียงเนี่ยลำพังประชาธิปัตย์อยากให้เป็นโยกไป52เสียงเลยมันก็ไม่มีทางได้เป็นหรอกค่ะมันก็ต้องมีพรรคนู้นพรรคนี้สนับสนุนใช่ไหมใช่ค่ะถ้าในการที่โผที่ออกมาว่าคุณชวนเป็นประธานสภาก็แสดงว่ามีการตกลงมาระดับหนึ่งแล้วเพราะเดิมเนี่ยทางฝ่ายพลังชารัฐจะเอาคุณสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาแล้วโผที่มาวันนั้นก็กลายเป็นคุณชวนเป็นประธานคุณสุชาติเป็นรองอย่างเงี้ยนะเอสุชาติทำไมยอมอ่ะยอมมันก็ต้องมีการตกลงกันด้วยดิลงตัวในระดับหนึ่งแล้วแต่คือน่าเกือบแล้วเกือบแล้วใช่ไหมแต่มันณเวลานั้นมันยังไม่พร้อมทีเดียวใช่ไหมก็จะขอเลื่อนพอโหวตกันไปกลายเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมให้เลื่อนชนะเพราะพวกนั้นเตรียมตัวไม่ทันเนี่ยพอชนะเสร็จกลายเป็นว่าเอ้าต้องมาโหวตประธานสภาก็เลยต้องไปโหวตในช่วงบ่ายพักเที่ยงพักเที่ยงอาจจะมีหลายคนไม่ได้กินข้าวนะก็ไปจ่ายกันดิไปเคลียร์กันดิใช้เวลาหน่อยให้คุ้มค่าใช่ไหมทำให้มันเคลียร์ให้ลงตัวให้ได้นะอีกนิดนิดหน่อยที่มันติดขัดก็คุยกันพร้อมเสร็จแล้วก็เข้ามานี่เขาก็มาโหวตทางนี้ก็เสนอคุณชวนทางนี้ก็เสนอคุณสมพงษ์อมรวัฒน์ใช่ไหมก็โหวตก็โหวตรับนะไปเขียนชื่อกันใช่ไหมสรุปแล้วคุณชวนก็ได้เป็น253กับ204ขออภัยค่ะ258กับ235เหรอนะครับแต่คุณชวนก็ได้เป็นประธานสภาไปนะแล้วพอวันก็หมดวันคืนนั้นก็หมดทั้งคืนนะเห็นว่าตอนแรกจะต่อเลยแต่ว่าไม่ไหวใช่ไหมคะไม่ได้หรอกเพราะเหลือรออีก2คนใช่ไหมแล้วก็ลุ้งขึ้นวันที่ก็มาโหวตรอง26ค่ะก็มาโหวตรองเชื่อไหมวันที่โหวตรองเนี่ยนะไอ้คนที่มาหาผมเนี่ยยังมารอคำตอบจากผมที่หน้าสภาเลยท่านเสรีว่าไงตกลงเพราะมันยังกักกันอยู่นี่นะไม่เสด็จน้ำสักทีเออท่านว่าไงนะยังมาขอคำตอบอีกนะแล้วก็เลยมึงก็ไปซะไปห่างใช่ไหมเพราะมันตื้ออยู่ทุกวันนะอ้าวเราประชุมสภาผลก็เอาไว้อย่างเงี้ยนะเลือกไปทางปฏิบัติได้ประธานสภาไปแล้วรองประธานสภาก็เป็นพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยเห็นไหมตามข้อตกลงใช่ไหม248แต่ขนาดนั้นตอนนั้นภูมิใจไทยตกลงไปแล้วนะร่วมรัฐบาลแต่ประชาธิปัตย์ยังยึกยักนะค่ะนะหัวหน้าพรรคคุณอัตตมะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยต้องเดินทางไปพบนะประชาธิปัตย์ยังมีเหลี่ยมอีกนะหัวหน้าพรรคไม่ยอมมาพบให้ท่านเลขาออกมาแทนกอดอกอยู่ในห้องให้เลขาออกมารับหน้าทำเป็นหัวหน้าพรรคไม่สนใจนะไม่สนใจนะให้หัวหน้าให้เลขามารับว่าอย่างงู้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมรายการไอ้เรื่องเราชาวนี้ก็โทรมาถามผมก็บอกนี่มันลีลามันท้องไป8เดือนแล้วมันเพิ่งมาสู่ขอกันนะ
ยังไงมันก็ต้องเข้าร่วมรัฐบาลอยู่ดีเชื่อผมเถอะเห็นไหมเราเข้ามาเข้าค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนะนะครับก็ตกลงก็วันนั้นก็คุณชวนเป็นประธานสภาสุชาติกับสุประชัย ของประชารัฐแล้วก็ภูมิใจไทยก็เป็นรองค่ะใช่ไหมแล้วก็ยังที่เราจะต่อรองกันเพื่อแบ่งกระทรวงให้ได้ตามข่าวไงนะจนกระทั่งที่สุดนะก็ออกมาชัดแล้วไปปัดได้กระทรวงศึกษาได้กระทรวงพาณิชย์ได้กระทรวงพัฒนาสังคมภูมิใจไทยได้ก็ตกลงเป็นไปตามนั้นแหละค่ะนะครับก็เป็นอันจบนะแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะคุณประยุทธ์ก็ไม่ใช่คนนั่นกับใครก็ได้เขาพูดง่ายเขาเพี้ยนอ่ะประยุทธ์เอาไงก็ได้ขอให้กูได้ก็แล้วกันใช่ไหมตกลงเรื่องประธานสภาจบไปแล้วใช่ไหมส่วนวุฒิเขาจบไปแล้วใช่ไหมเอาล่ะพอวันที่5สำคัญแล้ววันนะก็มีการประชุมเช้าก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมฮะส่วน11โมงเช้าก็ประชุมรัฐสภาคือร่วมสองสภานะเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีก็มีการส่งวาระมาให้ส.ส.แต่ละคนผมอ่านวาระดู นะครับอ่านวาระดูเช้าเนี่ยตอนประชุมสภาผู้แทนราษฎรของเราสภาเดียวเนี่ย มันก็มีวาระที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบก็คือประกาศเรื่องการถึงสัญญากรรมของท่านประธานองคมนตรีประกาศตั้งท่านพลเอกสุรยุทธ์รักษาการประธานองคมนตรี นะครับทราบพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานสภารองประธานสภาผู้แทนราษฎรพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานวุฒิรองประธานวุฒิอะไรเงี้ยแล้วก็ประกาศรายชื่อสสอีก2คนนะฮะที่เพิ่งเข้ามาใหม่เสร็จแล้วให้ปฏิญาณหมดละเวลามีแค่นี้แล้วไป11โมงเลย11โมงเข้าสู่การประชุม2สภาใช่ไหมฮะเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีเลยผมว่าเอ๊ะแล้วกฎหมายเขาไม่ได้ให้วุฒิสภาเลือกทั้งหมดไม่ได้ให้รัฐสภาเลือกทั้งหมดนี่ส่วนหนึ่งก็เป็นของประธานสภาผู้แทนของสภาผู้แทนราษฎรผมก็มานั่งอ่านกฎหมายนะครับนี่ผมเอากฎหมายมาอ่านให้พี่น้องฟังเจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นจอให้พี่น้องดูกฎหมายตามผมด้วยเลยนะอันนี้คือท่านหมายถึงว่าท่านมองเห็นความผิดปกติแล้วใช่เห็นแล้วว่าทำไมขั้นตอนในการเลือกหรือขั้นตอนในการก่อนที่จะไปเลือกนายกเนี่ยทำไมถึงไม่มีขั้นตอนที่ท่านกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้ใช่ใช่นะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมาตรา158วรรค2นะเขาบอกนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบค่ะคือการเห็นชอบให้ใครเป็นนายกนะฮะนะต้องให้สภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่รัฐสภานะตาม158นะครับส่วน159มันมี3วรรคแล้วก็บอกให้สภาผู้แทนราษฎรเห็นไหมเขาไม่ได้บอกให้รัฐสภาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนะจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรวรรคแรกนี่ก็หมายความว่าการจะเลือกจะตรวจสอบคุณสมบัตินะความเหมาะสมของผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะตรวจได้จากบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอใช่ไหมฮะแต่พรรคการเมืองนั้นจะต้องมีส.ส.สรุปแล้วอ่ะร้อยละ5ของทั้งหมดก็คือ25คนใช่ไหมฮะอย่างพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยได้แค่10เคยเสนอชื่อผมเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะไม่ถึง25เพราะนั้นพรรคที่ถึง25ก็จะมีพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยอยู่5พรรคนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นการเลือกนายกตรวจสอบจะต้องตรวจสอบจากบุคคลของ5พรรคนี้ใช่ไหมฮะนี่ในวรรค2เขาบอกว่า
การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรค่ะนะคือการเสนอชื่อต้องให้ผู้แทนเนี่ยนะราษฎรได้รับรองนะครับ1ใน10รับรองก็คือยกมือรับรองอ่ะนะใช่ค่ะนะฮะส่วนวรรค3ก็บอกมติหรือการโหวตเนี่ยของสภาผู้แทนราษฎรที่จะตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทำโดยวิธีเปิดเผยและไม่คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรคือสรุปแล้วมาตรา159เนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรทั้งนั้นนะครับคือถ้าไม่มีบทเฉพาะการไม่มีอะไรแต่ไรเนี่ยการเลือกตั้งการโหวตนะฮะการเสนอรายชื่อการโหวตเป็นของสภาผู้แทนราษฎรทั้งนั้นค่ะแต่เพิ่นอย่างที่บอกไว้แล้วการเขียนรัฐธรรมนูญการให้สว.มาเลือกนะนายกได้ต้องการโกงอ่ะถูกไหมค่ะก็จะมีบทเฉพาะการตามมาตรา272นะครับค่ะว่ายังไงคะ272เนี่ยฮะเขาบอกว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้5ปีแรกก็คือตอนเนี้ยค่ะต่อไปถึง5ปีเลยวันนี้เพิ่งเริ่มนะฮะการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามมาตรา159ก็หมายความว่าการเห็นชอบคนเป็นนายกเนี่ย2บรรทัดนะ2บรรทัดเขาบอกให้ดำเนินการตามมาตรา159ที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่คือเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมฮะแต่นี้เขามีคำว่าเว้นแต่บอกเว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา159วรรคหนึ่งก็บอก159วรรคหนึ่งให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาและมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159วรรค3ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งนะครับของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ทั้งสองสภาค่ะนั้นสรุปไอ้บทเฉพาะการเนี่ยการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยตามมาตรา272เนี่ยเขาให้ทำตามมาตรา159คือเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรนะทั้ง3วรรคเลยแต่เขาเว้น2วรรคเว้นวรรค2ไว้เว้นวรรคเว้นไว้ก็คือเว้นให้ดำเนินการตามวรรค1กับวรรค3ค่ะแต่ไม่พูดถึงวรรค2ค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการจะโหวตนายกรัฐมนตรีการจะตรวจสอบคุณสมบัตินะตามวรรค1วรรค3เนี่ยก็เป็นเรื่องของรัฐสภาค่ะนะการแต่การเสนอรายชื่อเขาไม่ได้พูดถึงมันก็ต้องย้อนกลับไปตามมาตรา159เนี่ยนะครับที่บอกวรรค2การเสนอรายชื่อตามวรรค1ต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่ามีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรมันก็หมายความว่าก่อนที่รัฐสภาจะทำหน้าที่เนี่ยใช่ไหมมันจะต้องให้สภาผู้แทนราษฎรมาเสนอรายชื่อซะก่อนค่ะไม่ใช่ร่วมนะรับตัดตอนไม่ใช่รัฐสภาไปหน้าเนี่ยนี่พอเข้าประชุมช่วง11โมงที่คุณชวนเป็นประธานนะผมก็ให้หมอไรวัตรนะส.ส.ของเราเนี่ยเสนอเลยนะว่าขอให้ดำเนินการเสนอรายชื่อตามมาตรา159วรรค2ซะก่อน คุณชวนก็ไม่ยอมดำเนินการใช่ไหมสงบนะคะสงบเฉยไม่น่าอะไรแล้วก็สรุปแล้วพูดนั้นพูดนี้แล้วก็พักไปค่ะนะฮะแล้วก็มาเริ่มบ่ายเริ่มบ่ายก็มาถึงก็จะเริ่มโหวตเลยผมก็ทนไม่ได้อ่ะค่ะนะหมอเลยว่าพูดไปทีแล้วผมก็ต้องมาขึ้นมาพูดอธิบายให้ฟังมาตรา158มาตรา159มาตรา272เพราะงั้นการเสนอรายชื่อเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่รายชื่อของวุฒิสมาชิกช่วงบ่ายนี่มันเป็นการประชุมสองสภาแล้วใช่ไหมสองสภาแล้วผมยังยกตัวอย่างให้ฟังว่าพรรคที่มีคะแนนเกิน25ที่นั่งเนี่ยมีอยู่5พรรคแล้วทุกพรรคเนี่ยเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทั้งสิ้นอย่างพรรคเพื่อไทยอันดับหนึ่งก็เสนอ3คนถูกไหมคุณสุดารัตน์คุณชัดชาติคุณ
ชัยเกษมอ้าวพรรคพลังประชารัฐเสนอคุณประยุทธ์เป็น4พรรคอนาคตใหม่เสนอคุณธนาธรเป็น5พรรคประชาธิปัตย์เสนอคุณวิสิทธิ์เป็น6พรรคภูมิใจไทยเสนอคุณอนุทินเป็น7บุคคลที่เสนอชื่อมาเนี่ยซึ่งกกต.เขารับรองแล้วเนี่ยแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเสนอชื่อมี7คนค่ะงั้นเราจะเอาทั้ง7คนเนี่ยไปโหวตให้วุฒิสมาชิกโหวตกันเลยเลยใช่ไหมฮะไม่ได้นะคะอยู่ดีชื่อมันจะมายังไงอ่ะค่ะชื่อมันจะต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมที่เขารับรองเพราะฉะนั้นสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก่อนที่จะรับรองกันมันก็จะมีชื่อ7คนมันก็จะต้องประชุมในสภาผู้แทนราษฎรซะก่อนว่าเนี่ย5พรรคมีเสนอรายชื่อมา7คนสภาจะรับรองใครนะครับถ้ามีอยู่จริงๆเพื่อไทยก็อาจจะบอกเขาถอนตัวก็ถอนไป3เลยใช่ไหมไปที่ปัดนะอ้าวคุยกับเขาแล้วให้เป็นประธานสภาไปแล้วนี่ไม่เอาแล้วนายกคุณอภิสิทธิ์ก็อาจจะถอนใช่ไหมก็เป็น4แล้ว คุณอนุทินไม่เอานี่ก็ถอน5มันก็จะเหลือ2คนใช่ไหม2คนคือคุณประยุทธ์กับคุณธนาธรค่ะพอเหลือ2คนปุ๊บมันก็ต้องให้สภาผู้แทนโหวตซะก่อนนะ2คนเนี่ยจะได้จะมีคนรับรอง1ใน10มั้ยใช่มั้ยฮะค่ะถ้าเกิดไม่รับรองคุณประยุทธ์น่ะคนที่จะเข้าไปโหวตในสภาผู้แทนในวุฒิสภาก็เหลือคุณธนาธรคนเดียวหรือถ้าไม่โหวตคุณธนาธรน่ะคุณประยุทธ์ก็จะเข้าไปคนเดียวค่ะถูกป่ะแต่บอกว่าคุณชวนไม่ทำเลยใช่ไหมผมก็อธิบายให้คุณชวนฟังและให้คุณชวนวินิจฉัยตัดสินให้ทีก่อนว่าจะเอายังไงคุณชวนก็นิ่งนิ่งเฉยไม่พูดอะไรผมบอกถ้าท่านไม่ตัดสินใจขอให้บันทึกไว้เลยว่าที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดเนี่ยนะท่านบันทึกไว้ว่าผมเสนออย่างนี้แล้วท่านไม่ทำนะแล้วถ้ามีเรื่องมีราวฟ้องร้องกันไปท่านต้องรับผิดชอบนะก็นิ่งเฉยนะเพื่ออะไรเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายด้วยความนิ่งเฉยไม่ต่อล้อต่อคำอย่างเดียวนะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนป่ะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็เขานิ่งเฉยก็ต้องว่าไปนะให้ประชุมสภาแล้วก็เสนอชื่อ2คนโบกไปเลยนะอย่างที่เห็นนะใครจะเอาประยุทธ์ก็พูดมาใครจะเอาธนาธรก็พูดมาอะไรนะครับเปิดแบบเปิดเผยใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นเลือกนายยงตีเนี่ยจะผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยคราวนี้นั่นน่ะสิคะใช่ไหมนะครับทีนี้ก่อนการจะโหวตใช่ไหมมันก็ต้องทำตามมาตรา159วรรคหนึ่งคือพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามใช่ไหมค่ะเอ้าคนนู้นก็อภิปรายอย่างนู้นอย่างนี้ต่างๆเนี่ยนะนะผมก็อภิปรายเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าเรื่องของการจะโหวตนายกในความเห็นของผมผมก็อธิบายก็เรียนประธานสภาให้ทราบนะครับว่ามันมี2คนเนี่ยถูกไหมผมก็บอกว่าคุณอรทรผมไม่ต้องไปอภิปรายก็หรอกนะคุณจะเหมาะสมไม่ต้องคนอื่นเพราะว่าผมจะอภิปรายคุณประยุทธ์คนเดียวล็อกเป้าใช่ไหมค่ะผมก็พูดข้อกฎหมายซะก่อนนะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา160เนี่ยนะครับรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติ8ประการด้วยกันนะแต่ผมเอามาแค่2ข้อที่ว่าเห็นว่าเป็นคุณบาทที่คุณประยุทธ์ไม่เข้า2ข้อนี้ค่ะคุณสมบัติคือข้อ4มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ค่ะเนี่ยคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์มั้ยค่ะไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมั้ย2ข้อนะฮะค่ะแล้วอย่างนั้นรัฐธรรมนูญมาตรา219นะให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีนะครับต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมด้วยนี่เป็นหลักของกฎหมายนะครับส่วนมาตรฐานจริยธรรมเป็นไงนะครับมันก็อยู่มี7ประการด้วยกันผมดูแล้วมันขัดกับคุณประยุทธ์ซะ7ซะ6ประการด้วยกันเกือบเต็มเลยนะเกือบเต็มอ่ะ
ประการแรกนะครับ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมคุณประยุทธ์ยึดอำนาจมาเนี่ยขัดกับข้อนี้ไหมหัวหน้าคสช.เลยนะคะใช่ไหมสองซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่คุณประยุทธ์ซื่อสัตย์ไหมมีจิตสำนึกที่ดีไหมรับผิดชอบต่อหน้าที่ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสามกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็6 5นี่มุ่งสำเร็จผลงานไม่ชัดเจนผมก็ไม่พูด6ไม่เลือกปฏิบัตินะครับ7ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการนี่คือมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับผมก็ได้อภิปรายคุณประยุทธ์นะครับนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของคุณประยุทธ์เนี่ยมันฝ่าฝืนมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160นะก็แล้วผิดมาตรฐานทางจริยธรรมทั้งนั้นเลยก็ยกตัวอย่างอย่างตอนที่ผมจับกับนันเพาะจำได้ไหมเจ้าพ่อภาคตะวันออกนะติดคุกมานะครับพอคุณประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าคสช.เป็นนายกรัฐมนตรีก็พักโทษกับนันเพาะแล้วก็แต่งตั้งคุณสนธยาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสนธยานี่เป็นลูกชายใช่แล้วอีกคนลูกชายคนคุณอิทธิพลเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานก็ตั้งคุณสนธยาไปเป็นนายกเมืองพัทยาปลดนายกคนเดิมว่าเฉยแล้วก็ตั้งสนธยาไปเป็นนายกใช้มาตรา44นะใช้มาตรา44แล้วปล่อยกำนันเปาะก็อย่างนี้มันอะไรกันเสรีจับกำนันเปาะติดคุกประยุทธ์เป็นคนปล่อยนะมันทั้งผิดกฎหมายทั้งผิดระเบียบนะของการพักโทษอะไรต่างๆเหล่านี้หมดเลยฝ่าฝืนหมดนะก็ช่วยเหลือผู้มีอิทธิพลนะช่วยเหลือโจรว่างั้นเถอะนะครับเลยผมยังพูดถึงฝีมือคุณประยุทธ์กับผมด้วยนะตอนปี50ผมก็ถามท่านประธานจำได้ไหมปี50เนี่ยตอนที่มีม็อบที่บ้านหน้าท่านประธานองคมนตรีอ่ะผมเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ คุณประยุทธ์นี่เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งนะนะส่วนคุณอภิรักษ์ผบ.ทบ.ปัจจุบันเนี่ยเป็นรองผบ.พลหนึ่งอยู่หน้าตรงข้ามสโมสรตำรวจยิงเยื้องบ้านท่านประธานองคมนตรีเลยตอนนั้นเป็นแค่พันเอกพิเศษผมไม่รู้ว่าคุณอภิรักษ์มานั่งประชุมด้วยนะไม่รู้ถ้ารู้คงจะพูดถึงเพราะเข้ามาในฐานะสวไงสะดุ้งกันหมดแล้วค่ะที่นั่งอยู่ในผมไม่รู้เข้ามาด้วยถ้ามาคงจะพูดถึงนั่นหน่อยนะแล้วก็ลืมว่าพลเอกจักรทิพย์ค่ะมาเป็นสวมานั่งด้วยลืมแม่ไม่นั่งต้องพูดถึงแล้วนะก็เลยนี่พูดถึงเฉพาะคุณประยุทธ์ว่าตอนนั้นเกิดน้ำพ่อว่าหน้าบ้านป๋าเนี่ยผมก็ให้รองผบ.คนหนึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อไปทำหน้าที่ส่วนกองทัพทหารผบ.ทบ.ก็ส่งคุณประยุทธ์แม่ทัพหนึ่งไปดูแลจัดการให้เรียบร้อยปรากฏว่าทำอะไรไม่สำเร็จหรอกจนกระทั่ง4ทุ่มเนี่ยผมก็ไปคนรับ2คนนั่นเองนะไปไม่สำเร็จผมก็ไปจัดการให้สำเร็จผมก็พูดสั้นๆอย่างนี้นะถ้ารู้ว่าพลเอกอภิรัตน์มานะผมจะบอกเลยเฮ้ยไอ้แดงนะอาวุธมายืมหน่อยดิก็ขนมาให้ผมแล้วผมจัดการที่ผมลืมไปนะส่วนจากทิพย์เหรอท่านนึกขึ้นได้วันนั้นอยู่นะไม่รู้วันนั้นผมเอาอวัยวะส่วนไหนก็ไม่รู้ซัดไปให้ใจเย็นค่ะเบาหน่อยค่ะท่านนะถ้ารู้อยู่นะจะต้องเตือนสติไอ้พวกนี้แล้วนะแต่ผมก็จัดการเรียบร้อยผมเพียงแต่พูดเห็นว่าคุณประยุทธ์คุณแค่นั้นคุณยังจัดการไม่ได้เลยแล้วคุณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้ไงแล้วเดี๋ยวจะหมดมาตรา44แล้วนะคะเนี่ยแล้วประธานก็งงๆนะเฮ้ยผมพูดทำไมเนี่ยคล้ายๆจะมองว่าผมพูดนอกเรื่องผมก็บอกผมนอกเรื่องยังไงก็มือเลือกคุณสมบัติคุณประยุทธ์เนี่ยเหมาะสมไหมต้องห้ามไหมก็ไปปล่อยกำนันป้อเนี่ยเหมาะสมป่ะม็อบหน้าบ้านก็ทำไม่ได้มีฝีมือป่ะก็เกี่ยวคุณสมบัติทั้งนั้นนะนะประธานยังเตือนผมระวังถูกฟ้องนะผมก็ฟ้องไปดิ
ไม่มีอะไรนี่ใช่ไหมคือประธานเนี่ยนะก่อนจะมาเป็นประธานวุฒิมาจากไหนอ่ะมาจากประธานสนช.ค่ะใครตั้งประธานสนช.ล่ะก็คสช.ตั้งใครตั้งประธานวุฒิล่ะก็คสช.ทั้งนั้นเรือนเดียวแล้วมาทำเนี่ยถามว่าประธานเนี่ยเป็นกลางหรือเปล่านะพอผมจะพูดก็จะแตะนิดนิดอะไรเงี้ยนะทั้งที่มันไม่ควรมาแตะผมหรอกใช่ไหมค่ะนะนี่มาอยู่ดีจะมาเหมือนขู่ผมอ่ะเดี๋ยวถูกฟ้องนะมาเจอผมฟ้องผมได้ไงใช่ไหมผมก็ต้องตื่นมาทานไปบ้างนะนะครับแล้วผมยังพูดเลยนะว่าเมื่อวันที่22มีนาพุทธภาคม57เนี่ยนะครับคุณประยุทธ์ยืนมากใช่ไหมค่ะถือว่ายืนมากจะฉีกรัฐมนูลทิ้งเลยนี่ถึงเขียนรัฐมนูลฉบับใหม่60นี่ใช่ไหมใช่ค่ะถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยไหมเป็นปฏิปักษ์ค่ะชัดเจนไม่ต้องใช้สมองคิดเลยตอบได้อย่างเร็วเลยใช่ไหมค่ะผมก็เลยทำเรื่องพอพลังประชารัฐเสนอคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมก็ทำเรื่องเสนอกกต.ไปให้พิจารณาบอกว่าเนี่ยให้ยุบพรรคพลังประชารัฐดิค่ะใช่ไหมเพราะเสนอคุณประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยนะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยพรรคพลังประชารัฐเป็นปฏิปักษ์ใช่ไหมทีไทยรักษาชาติใช้เวลา7วันยุบผมก็เสนอไปให้ยุบพรรคให้ภายใน7วันด้วยเหมือนกันนะค่ะนะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นอีกสัก 2-3 อาทิตย์เขารอให้กกต.รับรองคุณสมบัติคุณประยุทธ์ไปก่อนว่าเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคพลังประชารัฐเขาก็ตอบผมมาว่ายุติเรื่องไม่ผิดค่ะนะผมก็เลยมีหนังสือถึงกกต.ขอมติคุณดิคุณคิดยังไงคุณถึงตัดสินใจยุติครั้งที่หนึ่งก็เงียบไปครั้งที่สองพอมีครั้งที่สองไปก็มีหนังสือตอบกลับมาแทนที่จะส่งสำเนาคำวินิจฉัยต่างๆมาให้ผมจะดูคุณวินิจฉัยถูกก็ถูกผมจะไม่ว่าคุณถูกไหมแต่ถ้าคุณผิดผมก็จะต้องถามคุณทำไมคุณทำอย่างนี้ถูกไหมพอไปครั้งที่สองก็ตอบกลับมาว่าถ้ามีเรามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยให้บอกกลับไปได้เอ้าก็ยุติแล้วจะมาเอาอะไรอีกเล่าถูกไหมค่ะผมก็เลยบอกผมไม่เอาเพิ่มเติมหรอกผมเอาที่คุณคิดอ่ะที่คุณเขียนอ่ะที่คุณยุติขอคำวินิจฉัยขอส่งมาให้ได้กันนี่รออีกถ้าสองสามวันไม่ส่งผมก็ถือว่าเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วเราจะส่งเรื่องไปคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขอเอกสารเองนะครับนะยาวนะครับนะตอนนี้ก็ดูขั้นตอนก่อนกกต.ทำงานไงแต่เขาเห็นอยู่แล้วนี่ใช่ไหมนอกจากผมก็ยังอภิปรายคุณประยุทธ์ไปอีกจริงๆก็เกี่ยวกับคุณบัตรของเขาเหมาะสมไม่เหมาะสมยกตัวอย่างไม้ล้างป่าช้าเนี่ยไอ้ GT 200เนี่ยที่ว่าซื้อแพงมากเลยนะใช่ไหมใช่ค่ะจนกระทั่งรัฐบาลอังกฤษเนี่ยเขาตัดสินจำคุกไอ้บริษัทผู้ผลิตแล้วนะที่เอาของไปหลอกขายประเทศต่างๆเขาจำคุกไปหมดแล้วแต่ประเทศไทยเป็นไงเงียบเงียบนะจะมาบอกว่าส่งไปปปช.แล้วได้ไงส่งไปปปช.ก็เรื่องคดีอาญาใช่ไหมค่ะแล้วประธานปปช.เป็นใครอ่ะก็เป็นเลขาคุณประวิตรอ่ะมันก็ยังไม่ได้ทันทีแต่ผมถามว่าแล้วคุณเป็นผู้บัญชาทหารเนี่ยคุณทำไมไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตั้งกรรมการสอบสวนมันซื้อแพงไหมถ้าแพงจริงงบประมาณหายไปไหนก็ต้องกรรมการลงโทษดิทำไมไม่ทำนะคุณประยุทธ์ทำไมไม่ทำเนี่ยแล้วเหมาะสมจะเป็นนายกตีไหมที่ผมพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะนะไม่ใช่พอ GT 200นะคะเนี่ยเห็นท่านพูดหลายเรื่องเรื่องรอหอกรถถังอุทยานราชพัฒน์เรือหอกไงเรือหอกก็ไปซื้อของที่เขาใช้ไม่ได้แล้วมาคือจะแพงเลยนะแล้วก็มาใช้ไม่ได้พอใช้ไม่ได้ทำไงตั้งงบมาซ่อมอีกตั้ง200ล้านตอนซื้อ500นะใช้ไม่ได้ตั้งงบมาซ่อมอีก200มันก็ไม่ขึ้นแล้วเสร็จแล้วปลดระวางพอผู้สื่อข่าวถามว่าอ้าวใช้ไม่ได้ปลดระวางเลยเหรอก็มาใช้ไม่ได้ก็ต้องปลดระวางดีก็ตอบดื้อๆแบบนี้นะไม่ได้ไปสนใจเลยลูกน้องตัวเองทุจริตคอร์รัปชันไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่รัฐบาลชุดนี้นะ
นะครับเห็นเป็นต่ออีกด้วยนะนอกจากไม้ร่างประชาและอุทยานราชพักจำได้ไหมรูปหล่อพระมหากษัตริย์ในอดีตนะองค์ทั้ง45ล้านอะไรกันนักหนาใช่ไหมนะครับแล้วลองไปดูสิสมัยโบราณเขาทำอย่างรูปหล่อเสด็จพ่อรอห้าที่ลานพระหลุมรูปไงต้องจ้างช่างจากฝรั่งเศสนะมาหล่ออย่างดีเลยลวดลายงดงามสีสันสัดส่วนนะโอ้โหเยี่ยมมากเลยแต่รูปหล่อนี่เป็นไงใช้ไอ้ช่างปั้นแถวบางกอกน้อยนี่เองนะทำนะแล้วก็มีเงินทอนด้วยนะแล้วรับสารภาพด้วยนะว่ารับเงินไปแล้วแต่คืนไปแล้วนะส่วนต้นไม้และส่วนบริจาคให้เยอะแยะเลยแต่ไปเอาเป็นงบประมาณทุจริตไปหมดเลยนะแล้วพอประชาชนถามบอกจบแล้วเงียบไม่มีอะไรนะคุ้นๆเหมือนนาฬิกาล่าสุดหรือเปล่าคะใกล้ใกล้กันนะยังไอ้แหวนแม่นาฬิกาเพื่อน25เรือนนะค่ะก็มันผิดจะชัดเรื่องไม่รายงานทรัพย์สินนะยืมก็ยืมไม่มีใครก็ว่ายืมจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นหนี้สินหรือเปล่าคะคือหนี้สินดิก็ต้องแจ้งสิก็ต้องแจ้งเขารายงานทั้งทรัพย์สินและหนี้สินค่ะเรายืมเงินมา10ล้านยืมเงินคนมา10ล้านอยู่ในบัญชีเราเราก็ต้องแจ้งนี่นะเรายืมเข้ามาขนาดผมก็เคยรายงานไปเยอะนะเพราะผมเป็นบอร์ดนู้นบอร์ดนี้อะไรไปเยอะเนี่ยทุกบอร์ดก็ต้องรายงานทั้งเข้าทั้งออกออกละ1ปีใช่ไหมเวลาเราเป็นหนี้สินเราก็ต้องรายงานผมก็ได้เป็นหนี้อะไรพรรคพวกผมอยากกินแชร์กับผมใช่ไหมก็โอเครวมตัวกันแล้วก็เขียนเช็คมาให้ผมถึงเวลาก็จับสลากมั่งเปียกันไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่พอเข้าบัญชีผมอ้าวเงินก็ปรากฏเยอะแยะไปหมดเลยผมก็ยังต้องแจ้งเลยเงินนะนะผมเป็นหนี้อยู่เพราะเล่นแชร์ใครบ้างนะในกลุ่มนั้นมี30คนผมก็มีรายชื่อมีโทรศัพท์ก็แจ้งเขาหมดชี้แจงรายละเอียดหมดหมดทุกขั้นตอนใช่ไหมใครเปียไปแล้วใครจับสลากได้ไปแล้วเราก็ตัดชื่อออกใครที่ยังไม่ได้เราก็จะมีเงินมันก็อยู่ที่เราเนี่ยกี่คนเราก็มีชื่อหมดก็ต้องแจ้งให้หมดนะค่ะไม่ใช่เงินอยู่ในบัญชีหรือบอกยืมเข้ามาอีกหน่อยใครโกงมาเงินอยู่ในบัญชีบอกเฮ้ยนี่เงินยืมทั้งนั้นอ่ะยืมเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำกันอย่างเงี้ยรัฐบาลเนี่ยจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่เลยหรือเปล่าคะเนี่ยการยืมกันเนี่ยไม่ได้หรอกนะครับแล้วไม่จบหรอกนะเชื่อผมไอ้คุณล่อคูคองขององค์ทหารมาศึกอ่ะองค์การทหารศึกมีหน้าที่อะไรดูแลทหารผ่านศึกเท่านั้นเองค่ะแล้วไม่ต้องเอางบขุดลอกคูคลองตั้งหลายพันล้านไปองค์การทหารศึกล่ะคนละหน้าที่องค์การทหารศึกมีคนเหรอมีงบประมาณเหรอมีหน้าที่เหรอมีความรู้ความชำนาญเหรอไม่มีสรุปแล้วไปทำไมก็ให้กินหัวคิวนั่นเองแล้วใครเป็นนายกองค์การทหารศึกรู้ไหมไม่ทราบค่ะรัฐมนตรีกลาโหมไงรัฐมนตรีกลาโหมชื่ออะไรรู้ไหมฮะคุณประวิตรไงใช่ป่ะนะประวิตรวงสุวรรณนะไม่ใช่ไปคิดว่าเป็นประวิตรอื่นนะนะครับผมจะบอกนะคุณปีชาจำได้คุณปีชาน้องคุณประยุทธ์นะจำได้ค่ะท่านตั้งบริษัทในค่ายทหารทัพภาค3นะทำอย่างเงี้ยนะแล้วทำอย่างอื่นเยอะแต่เจริญเติบโตด้วยกันจากแม่ทัพเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.เป็นปลัดกระทรวงค่ะนะจากปลัดกระทรวงเสร็จออกมาให้เป็นสนช.สนช.เสร็จมาเป็นสว.อีกโอ้ไม่อายฟ้าอายดินทั้งที่ตอนเป็นสนช.ประชุมก็ไม่ได้ประชุมนะขาดประชุมมากที่สุดนะยังมาเป็นสว.อีกนะแล้วนี่ก็จะบอกโง่ก็โง่นะวันนั้นลุกขึ้นตอบคำถามท่านด้วยใช่ไหมคะนะพอผมพูดมารู้สึกตอบผมไม่รู้ว่าตอบมีอะไรจะคุยกันแย่งผมไม่มีก็บอกก็บ้านอยู่ในพักจะตั้งบริษัทก็ต้องใช้บ้านสิจะไปใช้อะไรล่ะดูสิมารับสารภาพผมดื้อๆนะรับสารภาพกลางสภาแล้วนี่แหละพลเอกมีสมองอย่างเงี้ยเหรอนะครับนะผมว่าร้อยเอกยังคิดได้มากกว่านี้อีกนะนะนะครับเชื่อไหมการแต่งตั้งตำรวจที่ว่ามีการทุจริตกันมากนะจนกระทั่งไปค้นคอนโดโจกอ่ะโอ้โหเจอเงินเจออะไรเจออะไรเยอะแยะเลยนะผมเป็นตำรวจเป็นผบ.เก่าทำไมลูกน้องผมไปซื้อ
ี่คนผมก็รู้ไปซื้อแล้วไม่ได้ตำแหน่งถูกกินฟรีไปก็มีใช่ไหมผมก็รู้หมดอ่ะแต่เราทำอะไรไม่ได้เราก็เสียมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอแต่งตั้งผิดกฎหมายเยอะเลยลูกน้องก็ไม่ได้ตำแหน่งก็ฟ้องดิฟ้องศาลปกครองจะทำไงมันผิดถ้าใช้มาตรา44เฉยบอกให้การแต่งตั้งนั้นมันถูกกฎหมายดูดิเป็นอย่างนั้นไปทำดื้อๆนะค่ะนะครับแล้วก็เรื่องโจ๊กเนี่ยเมื่อกี้เป็นไงไปคนใช่ไหมเราไม่เห็นนะแต่ข่าวค่ะพบเงินพบเงินในบัญชีเยอะเลยพบเงินสดพบเงินในบัญชีเยอะเลยยึดไปใช่ไหมค่ะจนกระทั่งมีเหตุการณ์ย้ายพลตรีโทสุรเชษฐ์เนี่ยมาประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ววันต่อมาก็ย้ายโอนไปเลยไปเป็นพลเรือนไปอยู่สำนักนายกนั่นอืมค่ะแล้วตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือเดี๋ยวดิคือตอนนี้ถามว่าคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรเป็นผู้ชาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไม่ทำอะไรเลยเหรอความจริงเนี่ยนะเรื่องถึงขนาดนี้นะอย่างน้อยหนึ่งต้องเริ่มตั้งกรรมการสอบสวนวินัยค่ะใช่ไหมสองก็ดำเนินคดีอาญาแต่คนไปถามคุณประวิตรบอกเฮ้ยไม่มีรายจบแล้วจบแล้วแค่นี้ได้เหรอคะมันไม่ได้สิเดี๋ยวพวกนี้ก็ติดคุกแทนละก็หาอะไรเอานักกฎหมายด้วย157หรือเปล่าคะ157ไป157ก่อนเลยนะคะชัดๆเลยฮะค่ะนะทั้งคุณประวิตรเนี่ยผิดกฎหมายหมดค่ะรวมทั้งใครคนรู้เปล่าใครคะปลัดสำนักนายกซึ่งเป็นผู้บัญชาใหม่ไงผู้หญิงคนนั้นน่ะก็ในเมื่อพลโทสุริเชษฐ์โอนจากตำรวจไปแล้วนี่จากทิพย์เขาก็ไม่เกี่ยวแล้วนั่งไม่ติดแล้วใช่ไหมไอ้นี่ไปอยู่สำนักนายกเอาคุณเป็นประหลัดเป็นผู้บัญชานี่แล้วมึงมีข่าวอย่างนี้ยังไม่ต้องพูดถึงตัวมาทำงานไหมนะไปข่าวอย่างนี้นะเป็นไงทำไมไม่ตั้งกรรมการสอบสวนทำไมดำเนินคดีเนี่ยผิด3คนเลยนะจริงๆประชาชนเขาก็มีสิทธิ์อยากทราบอยากรู้ด้วยใช่ดิมีดิก็ชื่ออะไรที่มันไปตรวจสอบไปถูกชกมาจะหน้าแตกหน้าแตกไงชื่ออะไรอ่ะจริงๆเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาก็สนใจใช่แล้วตอนนี้ไปถามเนี่ยผมเชื่อว่าผู้สื่อข่าวทุกคนอ่ะรู้ว่าโจ๊กมาทำงานหรือเปล่าก็สำนักนายกตั้งตรงนี้เขาให้มาประจำสำนักนายกก็ต้องมาทำงานตรงนี้ดิมาทำไหมผู้สื่อข่าวไปยืนเอาไปเลยหกโมงเช้าไปจ้องดูยืนอยู่ไปทั้งวันอ่ะอยู่ถึง5โมงเย็นเห็นไอ้โจ๊กเข้ามาไหมใช่ไหมนี่ถ้าไม่เห็น15วันเป็นหนีราชการแล้วนะถามว่าไอ้พวกนี้ทำกันอยู่อีกใช่ไหมมันผิดกันหมดอ่ะนะครับแล้วโจ๊กอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นปรากฏเป็นข่าวเลยใช่ไหมมีแต่คนตามหาตัวนะคะนะครับแล้วใช้มาตรา44ยกเลิกสมทานเหมืองทองอัครานะซึ่งท่าทางจะแพ้คดีเขาด้วยนะท่าทางจะแพ้คดีเขานะแล้วเงินที่ต้องชดใช้ล่ะตอนที่ตอนที่ปิดเขาใช้มาตรา44ค่ะใช่ไหมพออยากเป็นนายกตีบอกไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะอ้าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วปิดเหมืองเขาได้ไงตกลงเอายังไงแน่ต้องไปถามคุณประยุทธ์คุณเอายังไงตกลงคุณเป็นอะไรกันแน่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐคุณต้องจ่ายเต็มๆเลยด้วยตัวคนเองกี่หมื่นล้านแค่นั้นน่ะ 30,000 กว่าล้านนะโดยไม่คิดดอกเบี้ยปาดเหงื่อเลยนะคะใช่ไหมไม่ต้องปาดเหงื่อแล้วนะแต่เขาอาจจะมีก็ได้นะเพราะอยู่มา5ปีใช่ไหมนะครับนะแต่ถ้ามาอ้างใช้มาตรา44เขาไม่ต้องรับผิดชอบค่ะจะมาเอาเงินประชาชนประชาชนจะยอมเหรอเมื่อถึงวันนั้นใช่ไหมผมเชื่อว่าประชาชนไม่ยอมแน่ใช่ไหมนะครับเฮ้ยยังไม่หมดอีกแล้วมาตรา44เยอะมากเลยนะคะนะอีกนิดหน่อยนะมาตรา44ฮะไฟใต้เป็นไงตายทุกวันค่ะนะผมถึงบอกว่าถ้าให้คุณประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยมันจะทำอะไรได้เนี่ยนะทำไม่ได้หรอกนะแล้วผลงาน5ปีเป็นไงผมอธิบายพี่น้องประชาชนฟังนี่ประเทศ7ล้านล้านเพิ่มขนาดไหนเนี่ยล้านหนึ่งก็ตั้งขนาดนี้ใช่ไหม7ล้านล้านมันขนาดไหน7ล้านล้านกองด้วยกันเป็นภูเขาเลยนะค่ะนะแน่จริงบริหารประเทศมันต้องหนี้ลดลงดิถูกไหมฮะถูกค่ะหนี้มากขึ้นอ้าว
ประชาชนคนจนเนี่ยเพิ่มจาก 11.5 เป็น 14.5 ล้านนะถ้าเป็นต่ออีก4ปีเป็นไงเพิ่มเป็น20ล้านแน่คนจนจะหมดประเทศเลยจะทั้งประเทศเลยถ้าบริหารดีบริหารเก่งมันต้องลดจาก 11.5 เหลือ10ล้านเหลือ9ล้านเหลือ8ล้านใช่ไหมคนจนคุณบริหารในผมให้คุณเป็นอีก20ปีเลยเพื่อคนจนจะได้หมดประเทศไปใช่เปล่าไอ้นี่บริหารคนจนก็มากขึ้นแต่เสือกจะเป็นต่ออีกนะความเหลื่อมล้ำนะของคนในชาติขึ้นรวยสุดกระจนสุดมากที่สุดในโลกค่ะดูที่ดูกันแล้วกันก็คือเขาเรียกว่านะรวยกระจุกจนกระจายเอางั้นเถอะนะถ้าเป็นเราเป็นนักบริหารนะเราจะบริหารให้ความเหลื่อมล้ำมันลดให้คนมาใกล้เคียงที่สุดค่ะนะแต่นี่ปรากฏมากลำดับหนึ่งของโลกความโปร่งใสก็อันดับเกือบสุดท้ายค่ะไม่มีเลยนะครับเรียกว่าคุณสมบัติของคุณประยุทธ์หรือว่าแคนดิเดตในขณะนั้นเนี่ยขาดคุณสมบัติจริงๆก็อย่างนี้นะแล้วหลังเลือกตั้งเนี่ยนะครับนะก็มีกลุ่มคนต่างๆเนี่ยนะก็ที่สนับสนุนคุณประยุทธ์เนี่ยก็ได้เป็นสว.ทั้งนั้นค่ะนะรายชื่อที่เรียกขานกันเนี่ยก็เป็นนายทหารนายตำรวจบ้างแล้วพอหลังเลือกตั้งเสร็จอย่างที่ผมเล่าไปสักครู่ก็มีคนติดต่อผมตลอดเวลาอ๋อยังมีอีกเหรอฮะก็อย่างที่พูดไว้ไงพอหลังเลือกตั้งก็ติดต่อตลอดใช่ไหมจะให้หัวละ30 10คนก็300เอาตำแหน่งรองนายกไปดูแลทำงานตำรวจแห่งชาติซึ่งผมก็บอกผมไปไม่ได้ไปก็หมาดิใช่ไหมค่ะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็พยายามอีกจนกระทั่งวันประชุมสภาก็ยังมาตื้อหลังประชุมตอนนี้เป็นไงตอนที่กำลังจะจัดตั้งประชาธิปัตย์จะมาไม่มาจะเกี่ยงไม่เกี่ยงบอกเลยท่านเอาเท่าไหร่บอกไปเลยไม่ใช่ให้หัวละ30แล้วนะเท่าไหร่เรียกไปเลยผมก็เลยคิดดูให้ผมไม่ไปและไอ้พรรคที่ไปนะมันได้แต่ตำแหน่งเหรอฮะมันได้แต่ตำแหน่งหรือไงหรือได้มีข้อเสนออย่างผมด้วยว่าเนี่ยนะผมชักสงสัยแล้วนะไอ้พักที่ไปอยู่กับพวกเนี้ยนะมันคงยังไม่ใช่ได้ตำแหน่งอย่างเดียวหรอกนะนะมันต้องมีอย่างอื่นแถมมันยังจะแถมให้ผมเนี่ยนะผมเชื่อนะเพราะผมพักก็ใช้เงินในการเลือกตั้งไปเยอะนี่ใช่ไหมก็ต้องเตรียมตัวต่อไปใช่ไหมเนี่ยใครมือดีก็ไปตรวจสอบหน่อยนะคะว่าพักแต่ละพักเนี่ยได้งบประมาณมากน้อยขนาดไหนมีอู้ฟู่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนั้นผมก็เลยปิดท้ายเลยผมไม่สามารถที่จะยกมือสนับสนุนคุณประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ค่ะเพราะให้เป็นยามหน้าบ้านผมยังไม่เอาเลยเพราะกลัวคุณประยุทธ์มันด่าไล่ยามผมเห็นคุณประยุทธ์ไหมอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ไม่ผ่านแม้แต่เป็นรปภ.หน้าบ้านท่านก็ไม่ได้ไม่ได้คุณประยุทธ์เดี๋ยวก็ด่านักข่าวชี้หน้าคนนู้นคนนี้ไอ้นู่นไอ้นี่วันนี้ผมก็มีเทปอยากฟังแม่อยากฟังค่ะมีคลิปเป็นคลิปเปิดให้ฟังได้ใช่ไหมคะมีพยานอยู่ตั้งอยู่ตรงนั้นท่านไม่เป็นไรแต่คิดว่าพี่น้องคงรู้อย่างรู้เขาดูกันหมดค่ะรู้กันหมดนะในโซเชียลมีเดียกันใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยถ้าหาผมไปยามหน้าบ้านเฮ้ยใครมาหาผมก็เฮ้ยไอ้หาว่าไงมาทำไมก็ไปกลับไปยุ่งผมก็ไม่เอานายยามผมไปหาคนอื่นดีกว่านะนะแล้วเนี่ยเราจะเอาไปเป็นนายกเหรอนะครับผมรับไม่ได้หรอกใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบ้านเมืองเรามีปัญหานะครับงั้นตอนนี้ก็เสียงเป็นไงครับเนี่ยนะตอนยกมือเนี่ยนะเสียงของที่สนับสนุนคุณประยุทธ์เท่าไหร่500เสียงที่สนับสนุนคุณธนาธร244ใช่ไหมของคุณประยุทธ์นี่500เป็นไงฮะถ้าตัดสว250ออกไปถ้าไม่คิดโกงกันมาด้วยกฎหมายนะตัด200เหลือเท่าไหร่250รวมกันอย่างนี้ก็มาชนะคุณธนาธรแค่เท่าไหร่6คะแนนเองแต่จริงๆเนี่ยมีงดออกเสียงอีก3เสียงด้วยนะคะไอ้งดนี่มันต้องงดตามกฎหมาย3เสียงนี่ใช่ไหมคือหนึ่งคุณชวนขึ้นไปนั่งเป็นประธา นต้องงดคุณพรเพชรขึ้นไปนั่งเป็นรองต้องงดถูกไหมค่ะส่วนงดอีกคนภูมิใจไทยนี่คงทำใจไม่ได้ ก็เหมือนกับ
เหมือนกับคุณอภิสิทธิ์ไงทำใจไม่ได้คุณอภิสิทธิ์ก็งั้นลาออกจากการเป็นส.ส.แต่ว่าส.ส.ดีกว่ายังคงเป็นสมาชิกอยู่อันนี้ผมถือว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยังเล่นละครอยู่นะนะครับเพื่อให้ไปยอมเสียสละตัวเองไม่เป็นส.ส.แต่ยังเป็นสมาชิกอยู่เพื่อให้พรรคประชาธิปัตย์ดูดีถ้าคุณอภิสิทธิ์แน่จริงต้องคุณต้องเอาเหมือนอย่างคุณสมชัยศรีสุทธิยากรดิลาออกจากการคุณชายเนี่ยต้านเผด็จการมาอยู่ประชาธิปัตย์เพราะรักนะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นประชาธิปไตยแต่พอเข้ามาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะจนกระทั่งพอพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจมาอยู่กับฝ่ายเผด็จการคุณน้ำชัยทนไม่ได้เลยพอประชาธิปัตย์ประกาศตัวมาร่วมกับฝ่ายเผด็จการนั้นสืบทอดอำนาจคุณชัยลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทันทีเลยถ้าคุณอภิสิทธิ์ไม่เล่นละครต้องลาออกนะแล้วคุณอภิสิทธิ์จะมีอนาคตมากกว่านี้อีกนะว่าอายุยังน้อยนี่น้อยกว่าผมตั้งเยอะใช่ไหมแต่ถ้าคุณอภิสิทธิ์นะแค่ลาออกจากส.ส.เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มันเล่นละครให้พรรคดูดีแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย500กับ244นะชนะกันแค่เท่าไหร่6คะแนนนะครับ6คะแนนแล้วเดี๋ยวเป็นไงครับเวลาบริหารงานจริงในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงมันจะอยู่ได้เหรอรัฐบาลนี้ใช่ไหมค่ะเนี่ยพอได้500เลยมีไอเพจนี้ขึ้นมาเลยมักจะได้ยินคนโบราณเขาเรียกขานกันว่าไอ้โจร500วันนี้ได้เห็นตัวเป็นๆนะไปดูหน้าเองกันอันนี้ที่ฉันเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียจริงๆค่ะใช่ไหมใช่แชร์กันเยอะแล้วไอ้เห็นหน้าตัวเป็นไงเห็นในสภาใช่ไหมใช่ไหมโอ้นี่บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้นี่คือจะเรียกคุณประยุทธ์ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29สมัยที่2หรือว่าจะเรียกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30คะเนี่ยไหนนะจะเรียกคุณประยุทธ์ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่20ก็ต้องคนที่30นั่นแหละไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไม่ขยับสิเพราะก็เตรียมมันเองก็เห็นเขามีหน้ามาก็บอกว่าอ๋อถ้าเสียงไม่ผ่านยุบสภาเหรอยุบสภาเดี๋ยวสวก็โหวตให้เป็นนายกใหม่ได้ไหมก็เขาพูดกันไงใช่ไหมค่ะพอเป็นนายกใหม่โหวตไม่ผ่านอีกใช่ไหมยุบสภาอีกเดี๋ยวสวก็โหวตให้เป็นใหม่ก็บอกห้าอยู่ไปห้าปีคุณต้องเป็นให้ได้อะไรเงี้ยนะซึ่งผมคิดว่าแล้วถ้าจะมาคิดว่าคุณประยุทธ์29สมัยที่1 29สมัยที่2 29สมัยที่5 29สมัยที่6เป็นไปไม่ได้นะเป็นไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้ให้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นได้2สมัยใช่มั้ยใช่ค่ะมันเป็นไปได้2สมัยเมื่อเป็นคราวที่แล้วเป็นคราวนี้ถ้าตีความตรงไปตรงมาก็สมัยที่2ใช่มั้ยมันก็ควรจะจบแล้วคุณจะเป็นเดือนหนึ่งก็ถือเป็นสมัยที่2ก็จบแล้วเป็นสมัยที่3ไม่ได้ใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าการบริหารงานเนี่ยแล้วท่านก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ได้ไม่นานแน่เพราะว่าเหตุผลก็คือสะดุดขาตัวเองอ่ะก็เสียงมัน250กับ244นะค่ะมันเดี๋ยวมันก็สะดุดขาตัวเองแล้วสะดุดเป็นไงตอนนี้ตกลงไว้กับปฏิบัติภูมิใจไทยตกลงเลยว่าคนนี้จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้แล้วนะยังคงเดิมอยู่ป่ะคะนี่ขั้นตอนมันก็ต้องเสนอโปรดเกล้าคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะพอโปรดเกล้ามาคุณประยุทธ์ก็เป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวละนี่นายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่นะเสนอนะจะเอาใครเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างๆต้องได้ความเห็นชอบจากคุณประยุทธ์และคุณประยุทธ์ก็นำรายชื่อกราบบังคมทูลค่ะใช่ไหมตอนนี้ลักษณะของคุณประยุทธ์เป็นไงล่ะนะก็ไม่ค่อยยอมใครเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นบิงบี้กูเหรอตอนนี้กูเป็นนายกแล้วกูก็จะบี้มึงข้อตกลงอาจจะล้มก็ได้ที่ดีลกันไว้คือยกเลิกผมคิดว่ามันก็เบี้ยวมาเบี้ยวไปเท่าที่จะทำกันได้นะไอ้ฝ่ายถูกเบี้ยวก็ต้องคืนเลือดแล้วใช่ไหมตอนก่อนบีบเขาอย่างนี้พอเขาเป็นนายกแล้วเขาก็บีบกลับมาอย่างนี้เอ๊ะเหมือนสุภาษิตอะไรนะคะที่บอกว่าโจรเนี่ยร่วมกันสามัคคีตอนก่อนที่จะไปปล้นเขาไงแต่พอปล้นเสร็จแล้วมันทะเลาะกันเพื่อแย่งสมบัติใช่ไหมค่ะไอ้สุภาษิตนี้ใช้ได้นะเรื่องจริงเดี๋ยวค่อยดูก็แล้วกันใช่ไหมนะครับนะ
ก็วันนี้ได้พูดคุยกับท่านก็ถือว่าเป็นการรับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็หวังว่าท่านจะได้มาพูดคุยกับเราแล้วก็แฟนเพจอย่างเรื่อยๆก็ดูเดี๋ยวพอเปิดสภามีประชุมสภามีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ไงเรื่องของสภาเรื่องรัฐบาลยังไงบ้างนะผมก็จะออกมาเรียนให้พี่น้องทราบแต่ยังไงวันนี้ก็ฝากพี่น้องไปนิดนึงบ้านผมยังไม่มียามช่วยหายาให้ผมด้วยนะครับขึ้นด้านล่างนะคะท่านเสรีพิสุทธิ์นะคะรับสมัครยามแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยต้องผ่านนะคะตามที่ท่านพูดเอาไว้แต่เหมือนนี่ไม่เอานะไม่รับนะไม่รับไม่รับก็ยังคงมีอารมณ์ขันอยู่นะคะเอาเป็นว่าแฟนเพจก็คงหายคิดถึงกันละค่ะสำหรับวันนี้คงจะพอสมควรแก่เวลาให้ท่านได้พักผ่อนนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันอีกในโอกาสหน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องๆครับสวัสดีครับ